ณผู้ชมคะหอระฆังวัดขนอนเหนือเนี่ยดูแล้วก็งดงามแปลกตามากเลยทีเดียวค่ะเห็นแล้วก็ออกจะคล้ายกับธรรมะที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ขึ้นสวดเหมือนกันนะคะดูสิคะมีทั้งบันไดนาคแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยก็วิจิตรงดงามมากเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านหลังตรงนู้นนะคะก็ยังมีหอระฆังเก่าค่ะเป็นหอระฆังไม้นะคะเป็นทรงจั่วค่ะวัดนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อกันดีกว่าค่ะไปค่ะที่รักษามาขาดตกบกพร่องไปเมื่อพิจารณาเห็นว่าผิวของตนคุณผู้ชมคะหมู่เล็กก็อยากจะพูดถึงหลวงพ่อพรมที่เป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ค่ะท่านสร้างไว้เมื่อประมาณปี2526นะคะแล้วว่ากันว่าสังขารของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยด้วยคุณผู้ชมประชาชนก็เลยมักที่จะมากราบสรีระของท่านที่วัดขนอนเหนือแห่งนี้เป็นประจำเลยค่ะแหมรายการของเรามาทั้งทีจะพลาดได้ยังไงคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกราบสรีระสังขารของท่านกันค่ะพี่ไปอ่านประวัติวัดมาพอจะได้ข้อมูลเดี๋ยวค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟังทีหลังเปิดช่วงก่อนโอเคได้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันที่ช่วง Extreme Focus ค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราสองคนอยู่ที่วัดขนอนเหนือค่ะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามพวกเราสองคนไปเลยค่ะไปค่ะเริ่มจากด้านนี้ก่อนดีกว่าได้วัดขนอนเหนือแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มีประมาณ 3-400 ปีแล้วนะนานมากเลยถ้าเทียบเป็นพ.ศ.แล้วก็จะประมาณ 2206 ค่ะช่วงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและผู้ที่สร้างไว้นะคะก็คือพระยาสิงหราชเตโชชัยค่ะคนนี้เนี่ยนะคะมีตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่คู่กับพระยาท้ายน้ำที่อยู่ในกรมพระกลาโหมเลยค่ะซึ่งอยากจะบอกก่อนว่าท่านเนี่ยไม่เหมือนกับพระยาสิงหราชเตโชชัยคนอื่นตรงที่ว่าท่านเป็นชาวมอญนะคะแล้วท่านเนี่ยก็ยังเป็นคนโปรดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่โปรดให้มาอยู่ที่ด่านขนอนแห่งนี้นั่นเองค่ะและพอท่านมาประจำการอยู่ที่นี่นะคะซึ่งเป็นด่านขนอนค่ะในประวัติของวัดเนี่ยระบุชื่อเอาไว้ว่าชื่อด่านคลองห้วยกรดค่ะก็จะเรียกเก็บภาษีกับเรือที่ล่องผ่านมาทางปากคลองโพค่ะซึ่งจะเก็บภาษีตามขนาดความกว้างของปากเรือตามอัตราที่กำหนดนะคะก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภาษีปากเรือนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าขนอนนะคะก็หมายถึงด่านที่เรียกเก็บภาษีหรือจังกอบกับพาหนะที่ขนถ่ายสินค้าผ่านด่านค่ะโดยส่วนมากเนี่ยก็จะตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าเมืองค่ะและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้นะคะก็มีด่านขนอนอยู่ด้วยกัน3แห่งค่ะพี่หมวยเล็กหนึ่งในนั้นก็คือที่วัดนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือก็เลยมีชื่อวัดว่าวัดขนอนเหนือนั่นเองค่ะใช่ค่ะนี่พี่หมวยเล็กสังเกตเห็นไหมคะว่านี่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุ้มบะค่ะซึ่งก็คือปางประจำวันพุธนั่นเองแต่ว่าพร้อมด้วยพระสาวกทั้งสองแล้วก็มีพระศิวลีด้วยนะนี่ครบเลยนะคะมาทีเดียวได้กราบหลายองค์เลยแล้วถ้าพูดถึงพระศิวลีนี่ก็มีประวัติเหมือนกันนะใช่นี่เรื่องราวของท่านเนี่ยก็เป็นเหตุที่อัศจรรย์อยู่หลายเรื่องเลยนะแต่ก็ยังมีที่เขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเคยพึ่งลาภของพระศิวลีเลยนะพี่เหมือนเล็กเดี๋ยวเราไปคุยกันพระศิวลีเนี่ยนะคะได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศด้วยลาภพี่เหมยเล็กแล้วก็มีเรื่องราวอยู่นะคะว่าครั้งหนึ่งค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จไปพร้อมกับพระภิกษุจำนวน500รูปค่ะเพื่อไปเยี่ยมพระเรวตะซึ่งเป็นพระผู้น้องชายของพระสารีบุตรเถระค่ะแต่ว่าในขณะที่เดินทางค่ะแล้วไปเจอทางแยก2ทางทำไมอ่ะพระอานนท์ก็กราบทูลว่าทางนึงเนี่ยเป็นระยะทางไกล60โยชน์พี่หมวยเล็กแต่ว่า
รอบลายทางเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยคือการเดินทางไปเนี่ยพระภิกษุไม่ลำบากแน่นอนแต่ว่าอีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางลัดนะเร็วกว่าระยะทาง30โยชน์ครึ่งครึ่งใช่แต่ว่าตลอดระยะทางเนี่ยเป็นป่าใหญ่หมดเลยไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ค่ะมีแต่อะมนุษย์เฮ้ยน้องดาวเดี๋ยวพี่ขอนิดนึง อันนี้เป็นพระพุทธรูปใช่ค่ะปางป่าเลไลที่เราเคยไปถ่ายทำที่วัดลอดช่องก็มีแบบนี้เนี่ยน้องดาวใช่หลวงพ่อขาวองค์ใหญ่เหมือนกันเลยที่นั่นน่ะนี่ก็องค์ใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คงจำได้แหละแต่เมื่อกี้ที่น้องดาวพูดเนี่ยพี่ขอเสริมแล้วกันแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยถามพระอานนท์บอกว่าพระศิวลีมากับเราด้วยไหมอะไรอย่างนี้พระอานนท์ก็เลยบอกว่ามาก็เลยตัดสินใจพึ่งใบบุญพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งทางพระศิวลีเลยนะคะก็คือในบรรดาของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในป่าเนี่ยก็นับถือพระศิวลีมากไม่ลำบากแน่นอนไม่กลัวมนุษย์ทั้งหลายการเดินทางอะไรก็ตามนะคะคือสบายไปเลยไม่ลำบากอย่างที่คิดเพราะว่าตลอดทาง30โยชน์ที่ไปเนี่ยเรียกได้ว่ามีการบิณฑบาตจากเทวดาพอสมควรเหมือนกันก็เป็นอย่างที่น้องดาวบอกคุณดูจากเรื่องเล่าที่เราคุยกันเนี่ยการคาดคะเนก็น่าจะเป็นจริงตามนี้ดูจากภาพแล้วด้วยตามภาพที่เราไปเห็นกันใช่องค์ประกอบหลายๆอย่างและอีกอย่างนี้ด้านนี้เรามาเจอพระสังฆาจารย์อีกแล้ววัดสมณโกฏฐารามที่เราไปแล้วก็เจอพระสังฆาจารย์เหมือนกันนี่ดาวมีไฮไลท์เด็ดที่วัดนี้ด้วยพี่จะบอกว่านี่เป็นพระพุทธรูปปางพยาบาลพระภิกษุที่เราเคยพาไปมาแล้ววัดเสนาสนารามมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยด้วยนะดาวใช่ค่ะนอกจากที่วัดเสนาสนารามที่พี่ว่าเราเคยพาไปมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีที่วัดขนอนเนื้อแห่งนี้รวมถึงที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะก็จะมีแห่งหนึ่งค่ะซึ่งพระพุทธรูปปางนี้นะคะผู้คนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าใครที่มีญาติพี่น้องที่กำลังได้ไข้เนี่ยก็มักจะมาขอพรกับพระพุทธรูปปางนี้ค่ะจะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงไงไม่เจ็บไม่ป่วยอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมนี่ดาวแต่ว่าที่เนี่ยดูจากพุทธลักษณะแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับที่วัดเสนาสนารามนะดาวเพราะว่าที่วัดเสนาสนารามค่ะจะเป็นองค์ยืนเลยแล้วก็กำลังอุ้มพระภิกษุที่กำลังอาพาธอยู่แต่ว่าของที่วัดขนอนเนื้อเนี่ยเหมือนองค์พุทธรูปเนี่ยจะย่อองค์ค่ะแล้วก็อุ้มพระภิกษุที่กำลังอาพาธก็จะต่างกันแล้วก็ควรที่จะมากราบสักการะนะนี่ไงพี่หวยเล็กมีคำกราบบูชาขอพรพระพุทธจริยาปางพยาบาลที่สู่อาพาธด้วยเดี๋ยวเราไปขอพรกันทั้งให้คุณผู้ชมรายการนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวครูบาอาจารย์อะไรก็เดี๋ยวไปขอพรให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะไปค่ะนี่ดาวพี่มีอะไรจะบอกพี่ไปถามชาวบ้านมาคือชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวไปถามตอนไหนคะพี่เหมยเล็กอ้าวก็ตอนที่ดาวเดินหย่อมๆตรงนู้นตรงนี้ไปคนเดียวอะไรอย่างงี้ไงพี่ก็ถามเขาแล้วนี่เสาะหาจริงๆเลยนะนิดนึงความรู้เพิ่มเติมเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นทุ่งนากว้างๆมาก่อนเลยนะยังไม่ได้เป็นวัดวานเลยแบบนี้คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยนะพอเป็นทุ่งนากว้างๆแต่ว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาอ่ะเริ่มจากการบริจาคที่ดินก่อนแล้วเขามาบริจาคช่วงสมัยนั้นก็น่าจะตรงกับยุคขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วล่ะแต่ว่าช่วงเวลาที่มีการสร้างใครๆก็ทราบกันดีว่าเป็นพระยาศิริราชเดโชชัยแต่วัดที่ทรุดโทรมการเวลาที่เปลี่ยนไปไหนจะเสียกรุงครั้งที่2อีกปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการบูรณะทำให้ดีขึ้นไหนจะมีเสนาสนะต่างๆมากมายแล้วล่ะและอีกอย่างหนึ่งนะนี่น้องดาวในพระอุโบสถเนี่ยมีองค์พระประธานที่เดี๋ยวจะพาไปด้านในด้วยไปกราบสักการะกันใช่เพราะว่าเรามาถึงที่วัดแล้วเนี่ยไม่เข้าไปกราบพระประธานภายในพระอุโบสถไม่ได้เลยนะพี่มนต์ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะ
เป็นไงคะพี่น็อตร่วมทำบุญไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยบุญไม่ร่วงอ๋อร่วงแล้วด้วยค่ะอ้าวมาก็ดีแล้วรู้ไหมว่าที่นี่เป็นในยุคของกรุงศรีอยุธยาดูจิตรกรรมปักฝาผนังสิก็จะมีพุทธประวัติมากมายใช่ใช่เอาใครเดินเข้ามานี่เหมือนย้อนสู่ยุคกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะถ้าจะย้อนจริงๆนะจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดขนอนเหนือแห่งนี้เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งว่ากันว่าเป็นการบูรณะของเดิมที่เก่าแก่มาจากสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นและเล่าเรื่องพุทธประวัตินั่นเองครับซึ่งภาพที่โดดเด่นภาพหนึ่งนั่นก็คือพุทธประวัติตอนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ครับประวัติมีอยู่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในวันอาสาฬหบูชาณนครสาวัตถีแล้วได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดาและทำให้พระมารดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลครั้นอยู่จำพรรษาปวารณาครบ3เดือนจึงได้ตรัสกับท้าวสักกะเทวราชว่าทรงมีพระประสงค์จะเสด็จกลับลงอย่างโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงได้นิรมิตบันไดทั้ง3ก็คือบันไดทองบันไดแก้วและบันไดเงินในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นพระพุทธองค์ทรงทำยมกปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งคือทรงเปิดโลกทั้ง3ได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกและยมโลกพร้อมทั้งทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีทำให้สัตว์โลกทั้ง3มองเห็นกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งครับเจอนี่เมื่อกี้นี้พูดถึงคนจีนหักเปียในสมัยพระเจ้าประสาททองเราฟังได้ที่ไหนอ๋อนี่เลยค่ะปกติแล้วเนี่ยทางรายการของเราเนี่ยก็จะลิงก์กับเล่าขานตำนานวีรชนนะคะที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนั่นเองนะคะสามารถเข้าไปฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.นั่นเองค่ะแม้เปิดสายสดวันศุกร์ด้วยโทรมาใช่แม่นะรายละเอียดในนี้เนี่ยสามารถที่จะไปรับฟังได้เลยนะในเล่าขานตำนานวีรชนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้เราทั้ง2คนไปกราบสักการะร่างพระอาจารย์พรหมใช่ค่ะหลวงพ่อพรหมก็พูดไว้เมื่อต้นรายการเหมือนกันแต่ว่าพี่น็อตไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วอ้าวไปมาแล้วเดี๋ยวให้เราสองคนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราพาไปได้ค่ะพี่น็อตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนูเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตกราบองค์พระประธานในพระอุโบสถได้เลยค่ะนะคะผู้ชมคะดิฉันต้องมาด้วยค่ะเพราะว่าฝนที่นี่ตกหรือเปล่าใช่ก็ตกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเรามีอะไรที่จะอธิบายบ้างไหมสถานที่นี้มีแน่นอนค่ะก็เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยวันนี้ก็พาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็คือเดินผ่านตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะได้เห็นกันนิดหน่อยแล้วล่ะเป็นศาลาประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อพรมแต่ว่าคราวนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศาลาพิพิธภัณฑ์เลยได้เห็นองค์จริงไปเลยนะคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าสรีระไม่เน่าเปื่อยอยากจะบอกว่าหลวงพ่อพรมที่วัดขนอนเนี่ยนะคะก็มีชื่อเสียงเรื่องลือไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลท่านเนี่ยเรียนตำราวิชาอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่ยังเล็กเลยค่ะเรียนมาถ่ายทอดมาจากบิดาหรือว่าพ่อของท่านนะแล้วก็มีวิชาตำราจากหัวตาแสงวัดน้อยทองอยู่ที่ก็เรียนมาเหมือนกันแล้วก็วิชาจากสายวัดประดู่ทรงธรรมสายธรรมดานะคะเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ยังเล็กเลยวัดนี้นี่มีเกจิเยอะที่ไปเรียนใช่ใช่ค่ะคือพออายุ23เนี่ยทำการอุปสมบทก็ไปเรียนกับพระเกจิอย่างที่พี่น็อตบอกนั่นแหละเรียนจากพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นหลายท่านเลยในสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเนี่ยก็จะมีความสามารถด้านโหราศาสตร์หรือว่าไสยศาสตร์แบบนี้คุณผู้ชมย้ำอีก
รอบนะคะวิจารณญาณคือถ้าหากว่าใครที่เริ่มใส่ศรัทธาก็สามารถมากราบสรีระท่านที่นี่ได้เพราะว่าพวกเราก็มีโอกาสได้มากราบแล้วก็นับว่าเป็นบุญจริงๆแต่ยังมีทายาทนะใช่ใช่ด้านข้างๆกับสรีระสังขารของหลวงพ่อพรมนะคะก็มีรูปของหลวงพ่อสาค่ะซึ่งท่านว่าเขาว่าที่ทางวัดเนี่ยได้ให้ข้อมูลมานะคะบอกว่าเป็นทายาทของหลวงพ่อพรมค่ะที่เพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อประมาณ2ปีใช่ได้สัก2ปีนะคะก็ปี6รู้สึกจะ60ถ้าจำไม่ผิดนะคะค่ะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้วัดขนอนเหนือค่ะมีอะไรมากมายเลยที่อยากจะให้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าเสียดายที่เวลาหมดแล้วหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะติดตามรับชมได้ใหม่นะคะในสัปดาห์ต่อไปนะคะถูกต้องค่ะซึ่งคราวหน้าเดี๋ยวนะคะคราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะคะหรือคุณผู้ชมยังไม่ได้ติดตามรับชมในวันเสาร์สามารถที่จะมารับชมได้นะคะย้อนหลังเนี่ยเรามีให้ในวันจันทร์คุณผู้ชมช่วงค่ำๆแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามทันก็สามารถดูออนไลน์ก็ได้เวลาเดิมเลยนะคะทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง TGN หรือว่า Thai TV Global Network นั่นเองค่ะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนวัดขนอนเหมือนกันด่านเก็บภาษีเหมือนกันเป็นอะไรยังไงช่วงไหนช่วงไหนขออุบไว้ก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราทั้ง3คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ